ชายไทยนี่180เซนติเมตรก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าอาเมียยูเซฟี่นี่186ครับโอ้สูงถือว่าหุ่นดีเลยทีเดียวครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาครับสมาคมชาวฉะเชิงเทราสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสิตฉะเชิงเทราบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดผู้ผลิตยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็มเฮิร์บสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าเมือง8ริ้วนี่ครับมีของดีเยอะแยะมากมายนะครับมา8ริ้วทำไมถึงชื่อ8ริ้วเขาบอกว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากปลาช่อนนี่จับได้มาดิบ้างที่ได้8ริ้วล่ะฮะเขาเลยเรียกว่า8ริ้วนี่คือเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับมิสเตอร์ป๋องเอาล่ะครับยืนมวยสวยทรงมวยดีนะครับทางด้านของอาเมียโอ้ยต้องระวังฮุกขวาครับสอนขาวโอ้ยคู่ชกของสอนขาวแต่ละสนามแต่ละไฟแต่ละไฟนี่ไม่หมูเลยนะครับครับเราได้เห็นการพิสูจน์หัวใจสิงห์โอ้โหหน้าตาเป็นดักแด้เลยครับสอนขาวที่หนุ่มพ่อรวยครับถูกต้องมาดูวันนี้ครับแล้วดูครับวันนี้ต้นยกมาไม่ถึงนาทีครับรับไป 3-4 ดอกครับโอ้อาเมียนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าซ้ายซ้ายผ่านตลอดจริงๆดูฮะทีออกแข้งขวาก่อนนะครับสอนขาวครับอุ้ยต่างคนต่างงัดศอกตีเข่าขวาครับอาเมียโอ้มีความเป็นมวยสูงมากครับส่วนสูงนี่เป็นรองครับดูแล้วตัวเล็กกว่าครับสอนขาวแต่หัวใจต้องบอกครับว่าไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้หน้าปูนอยู่แล้วครับโอ้ยโดนปะทะลูกพักอีกทีนึงอาเมียไม่ธรรมดาครับจากอิหร่านอ้าวหัวใจเขาเป็นยังไงดูหัวใจก่อนโอ้เตะขวาดีมากครับสอนขาวเมื่อสักครู่ครับงัดศอกไปครับอาเมียตีเข่าซ้ายครับอุ้มไว้ก่อนครับคือถ้าเกิดเป็นเพลงข่าวนี่สอนขาวจะทำได้ดีกว่าฮะอาเมียมาสู้ที่วงงอครับสาดแข้งซ้ายยาวๆครับสาดมาก่อนครับสอนขาวต่อยหมัดยังโดนไม่ดีเตะขวาตามไปครับคู่นี้แม่วันนี้จะบอกตัวเขาว่ามาที่วัดโสธรหรือว่าไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรนี่เห็นพิธีกรทั้งคู่นี่อยากจะร้องเพลงแหน่แล้วเกินทำไมฮะมาเหมือนทำขวัญนาคเลยฮะทั้งคุณเป็กคุณเดี่ยวครับครับผมรูปหล่อมากๆเลยครับวันนี้เตะขวาหลุดครับสอนขาวครับเลือดกำไดเหลาแล้วเลือดกำเดาครับโอ้ยมาแล้วครับสอนขาวดูสิครับยกแรกเท่านั้นถ้าเกิดไม่เจ็บไม่ใช่สอนขาวครับเดินต่อครับนี่ครับหยดเหงื่อหยาดเลือดครับยังไงครับไปโอ้ยกัดศอกโอ้ยกัดศอกขวาสวยมากครับต้องระวังนะสอนขาวนะเพราะตัวเขาใหญ่กว่าเขาวิ่งไปศอกงัดเข้าไปนี่โอ้จังหวะต้องดีฮะแสดงว่าอาเมียนี่เป็นมวยสูงครับดูทีมซ้ายทีนึงอ้าวหมัดขวาได้ครับสอนขาวเตะขวาตามไปตามด้วยหมัดขวาครับไปเป็นชุดๆเหมือนกันครับกรรมการยงยุทธอภัยโสครับหนุ่มนานครพนมแยกออกมาเสื้อขาดจองปองแจงแปงอ้าวหมดยกแรกพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับกับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับกรรมการต่อนะครับจังหวะเตะโอ้โหเต็มยุ้งข้าวเลยนะครับแต่ว่าพยายามทุกขวาด้วยนะครับอาเมียทุกขวายาวๆดูเตะครับโอ้โหเลยก้านคอไปอีกครับอาเมียหน้ามาก็โดนเตะขวาจากสอนขาวครับลูกนี้โอ้โหจะดีป่าครับแต่ว่าโดนซอกคอโอ้โหบาทาลูกพักแกสวยครับดูครับลูกนี้ศอกเฉือนๆครับแม่ยกแรกถือว่าสอนขาวรับไปเยอะเหมือนกันนิดจะป๋องใช่ครับแต่ว่าก็พยายามทอนคืนถือว่าเป็นเกมที่เข้มข้นคู่ขี้ครับกำลังสนุนครับเกมตอนนี้อ้าวยังไงฮะเอ้าโอ้มีอาการเจ็บครับแขนน่าจะซนแล้วว่าไม่สามารถต่อยได้โอ้ยน่าเสียดายครับนี่จะป๋องแขนขวานะครับโอ้กำลังมาดีๆเลยนะฮะเจ้าตัวนี่เสียดายมากเลยนะครับนี่แหละฮะคือพยายามจะดูอาการตั้งแต่ช่วงพักยกแล้วนะครับครับโอ้นี่ฮะอาการเจ็บตัวแกเสียดายครับนี่จะป๋องแกร้องไห้เลยฮะแขนอาจจะมีปัญหาที่แขนขวาครับใช่แขนขวาครับฮุกลูกนั้นหรือเปล่าโอ้โหครับนี่บาดเจ็บครับไม่สามารถชกต่อได้ครับแหมน่าเสียดายครับอาเมียแต่ถือว่าเข้าตาไทยไฟไม่มีสปองก็เข้าตาเลยครับเพราะว่าเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้ดีครับเหมือนคนไทยเลยฮะแล้ววันนี้โชคดีของสอนขาวครับไม่เจ็บหนักไปมากกว่านี้ครับแค่นี้ก็เจ็บแล้วละยกเดียวโอ้โหดูสิฮะเอาไฟหน้าให้รักษาตัวให้หายก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ใช่ครับเอาละฮะโอ้โหเนี่ยครับดูสิครับเพราะคุณเป็นคนเดียวครับเมื่อกี้นะครับหลายๆคนก็
ยังเห็นภาพช้ายังไม่หมดนะครับดูกันแม่ตอนนี้มาแล้วนะนี่ฮะนี่นะครับนี่ครับฟาดตรงนี้นี่หรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะเหตุครับนี่แหละลูกเดียวครับนี่ฮะเจ็บลูกนี้หรือเปล่าฮะคือเขาก็ต่อยนะครับคือออกอาวุธเยอะครบเครื่องนะครับอาเมียจะมีจระเข้ฟาดหางจะมีเบียดด้วยนะครับแต่ว่าหันไปปุ๊บเจอแข้งขวาของสอนขาวมาก่อนครับขานี่แขนนี่แกว่งกันนะครับโอเคครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะฮะเมื่อกี้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ The winner is สอนขาวช่อ5พยัคฆ์พร้อมไทยแลนด์ขอแสดงความดีด้วยครับกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้นะครับไม่เป็นไรมีโอกาสเรากลับมาลุยกันต่อได้แต่เป็นกำลังใจให้อาเมียยูเซฟี่นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่เก่งและก็ดีมากถูกต้องรอเขากลับมาแก้แค้นอีกครั้งนึงนะครับขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันกับอภิมหากรมวยไทยไฟท์